สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันวันพุธที่23มีนาคมพุทธศักราช2565ค่ะอยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรจน์ชัยกุลและดิฉันกิตติมาธารารัตนกุลค่ะครับหลายประเด็นที่ติดตามกันอยู่นะครับเมื่อวานนี้ความคืบหน้าการประชุมครม.หลายคนรอดูมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพพี่น้องประชาชนนะเขาออกมาทั้งหมด10มาตรการด้วยกันนะครับครึ่งนึงจะเป็นมาตรการที่มุ่งเน้นไปที่เรื่องของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับส่วนอีกครึ่งนึงเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับมาตรการเดิมที่เคยทำมาก่อนหน้านี้แต่จะมีการขยายระยะเวลาอะไรเพิ่มเติมเช่นเรื่องของการช่วยเหลือค่าแก๊สหุงต้มเรื่องของค่าไฟเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันแต่หลายคนเห็นแล้วก็บอกว่ามันพอไหมอ่ะกับสถานการณ์แบบนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยที่กระจุกอยู่เฉพาะในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งนั้นที่จริงๆสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆนะเดือดร้อนกันหมดโดยเฉพาะชนชั้นกลางที่โอ้โหน้ำมันเบนซินเนี่ยขึ้นแล้วขึ้นอีกขึ้นแล้วขึ้นอีก60สตางค์นะคะไม่รู้จะยังไงเหมือนกันเดี๋ยวมาไล่เรียงตัวเลขกันนะครับว่าช่วยอะไรยังไงเท่าไหร่กันด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูคดีของคุณแตงโมนะคะเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวหลายจุดด้วยกันนะส่วนหนึ่งก็คือคุณรสนากับทนายนกเขาไปร้องให้ DFI รับเป็นคดีพิเศษก็เจ้าหน้าที่มารับแต่ว่าก็ต้องไปดูรายละเอียดไปดูก่อนว่ามันเข้าเกณฑ์หรือเปล่านะคะแล้วก็รวมถึงส.ส.มงคลกิจสุขสินธารนนท์ที่โดดลงมาดูเรื่องนี้เต็มตัวเมื่อวานนี้แถลงข่าวแล้วก็บอกว่ามีคลิปโดยอ้างว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยเป็นคลิปคุณแตงโมที่ลอยคออยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาคุณแม่บอกไม่ใช่คลิปนั้นไม่ใช่ไม่ใช่หลักฐานใหม่แล้วก็ไม่ใช่คุณแตงโมด้วยนะคะแล้วคุณแม่ก็แถลงข่าวเมื่อวานนี้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงเดี๋ยวจะพาไปดูรายละเอียดกันว่าแต่ละที่แถลงอะไรยังไงบ้างแล้วก็รวมถึงอีกประเด็นนึงก็คือสถานปฏิบัติธรรมวิโมกศิวาลัยนะคะที่ไปอยู่ในที่จริงๆมันเป็นพื้นที่ห่วงห้ามเพราะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ติดกับเพื่อนบ้านเรามันเป็นพื้นที่ที่สามารถจะแบบเลาะไปได้ อะไรไปได้ใช่มันเป็นพื้นที่ห่วงห้ามตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ด้านความมั่นคงแล้วก็เป็นที่ป่าด้วยนะคะปรากฏว่าพอไปดูรายละเอียดมาเนี่ยเอาจริงเหรอเพิ่งยื่นขอเอกสารเช่าพื้นที่ไป คือจริงๆเนี่ยขอไปนานแล้วแต่ยังไม่ได้รับอนุญาตนะคะจริงๆตอนนั้นเนี่ยขอไป35ไร่คุณโก้ไปประมาณงอกเป็น50ไร่สถานปฏิบัติธรรมตรงนั้นก็ไปสร้างไปอะไรเสร็จเรียบร้อยพูดง่ายๆยังไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องนะคะเรื่องนี้ก็ต้องไปดูด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนประเด็นการเมืองอื่นๆยังคงวนเวียนอยู่กับพรรคเพื่อไทยนะครับ2กรณีด้วยกันเมื่อวานตั้งแต่ช่วงสายๆแล้วล่ะบิ๊กป้อมให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวไปถามเรื่องของคุณอุ๊งอิ๊งจะมานำเพื่อไทยเป็นหัวหน้าครอบครัวเรื่องที่เพื่อไทยประกาศ14ล้านเสียงอะไรอย่างไรหลายคนโฟกัสไปที่เรื่องของการที่พลังประชารัฐจะมีโอกาสจับมือกับเพื่อไทยหรือไม่นะครับบิ๊กป้อมคือนักข่าวเขาใช้คำว่าไม่ได้เปิดแต่ก็ไม่ได้ปิดจะจับมือกันได้เหรอถามคือไม่ได้ถึงขนาดปิดประตูตายในความร่วมมือแต่ว่าพูดทำนองว่าให้รอดูหลังเลือกตั้งก่อนนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยในเพื่อไทยเองมีกรณีของคุณเก่งการุณโหสกุลส.ส.ดอนเมืองนะที่ล่าสุดมีข่าวว่าจะออกจากพรรคเนี่ยเจ้าตัวออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะพาดหัวใช้คำว่าฟาดยับนักรบห้องแอร์บีบให้ออกจากเพื่อไทยเลยเดี๋ยวไปไล่เรียงกันว่าเกิดอะไรขึ้นภายในพรรคกันนะครับก็ไม่ได้ทำงานกับพรรคมาตั้งนานเขาบอกเขาไม่ใช่คนในครอบครัวไม่มีครอบครัวเขาจะไปอยู่ครอบครัวคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ว่ากันตามตรงอีกคนที่น่าจะไปด้วยก็คือคุณอนุดิษฐ์นาคอนทัพก็เข้าใจได้เพราะว่าทั้งสองคนก็คืออยู่สายคุณหญิงสุดารัตน์อ่ะคุณหญิงสุดารัตน์เพิ่งให้สัมภาษณ์กับทางสื่อก็คือไทยโพสต์ไปเมื่อวานนี้นะคะหลังจากนี้จะก้าวย่างยังไงพร้อมจะเป็นแคนดิเดตนายกหรือไม่แต่ที่สำคัญนะคะพรรคของคุณหญิงสุดารัตน์คือไทยสร้างไทยช่วงนี้พรรคเยอะมากคุณผู้ชมกลัวจะท่องผิดเหมือนกันนะอันนี้คือไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อยนะคะมีมติออกมาเรียบร้อยแล้วก็คือจะส่งผู้การปุ่นค่ะคุณสิทธาธิวารีลงชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทมเดี๋ยววันศุกร์นี้จะเปิดตัวแต่พรุ่งนี้คุณสกลทีจะเปิดตัวเปิดนโยบายก่อนนะคะก็มีความคึกคักกันเป็นลำดับนะว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมพลตำรวจเอกอัศวินก็เริ่มมีคลิปมีอะไรออกมาแล้วนะคะเพราะว่าถ้าจะลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยจะต้องลาออก27
มีนาคมนี้ก็น่าจะลาออกแล้วล่ะแล้วก็ให้รองผู้ว่ารักษาการแทนให้ปลัดรักษาการแทนไปได้นะคะครับเดี๋ยวไปได้เรียงรายละเอียดทั้งหมดกันนะครับแต่เช่นเคยก่อนอื่นเราจะไปดูเรื่องของสถานการณ์โควิด19ทั่วโลกเช้าวันนี้กันก่อนนะครับตัวเลขวัวโอมิเตอร์เช้านี้เนี่ยยังคงเพิ่มเติมมากลางๆนะครับ 1,623,600 คนยอดสะสมทั่วโลก474ล้านแล้วก็เสียชีวิตยังต่ำกว่า 5,000 นะครับ 4,363 คนยอดสะสมเนี่ย 6,109,900 สหรัฐอเมริกาติดเชื้อหลักหมื่นนะครับ 14,800 เสียชีวิตสูง531คนอินเดียอันดับ2เราอัปเดตตัวเลขนะครับบราซิลอันดับ3ติดเชื้อ 4,700 เสียชีวิต333ฝรั่งเศสยังทะลุแสนนะครับ 180,000 คนเสียชีวิต133คนอังกฤษอันดับ5นะครับติดเชื้อ 56,000 เสียชีวิต250เยอรมนีอันดับ6นะครับติดเชื้ออันดับ2ของโลกนะครับสำหรับรายวัน 268,300 คนเสียชีวิตต่ำนะครับ324เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนกับผู้ติดเชื้อรัสเซียอันดับ7นะครับติดเชื้อ 26,000 เสียชีวิต700ขออภัย472ผู้เสียชีวิตเป็นสัดส่วนสูงมากนะครับสำหรับรัสเซียตุรกีนะครับอันดับ8ติดเชื้อ 17,000 เสียชีวิต90อิตาลีอันดับ9ติดเชื้อ 96,000 เสียชีวิต197แล้วก็สเปนนะครับอันดับ10ติดเชื้อ 13,500 เสียชีวิต86คนอันดับ11ครับรายวันคิดเป็นอันดับ1ของโลกไม่ใช่ประเทศอื่นไกลเกาหลีใต้ติดเชื้อวันเดียว 353,000 นะครับเสียชีวิต384คนแต่เขาจะเปิดประเทศแล้วนะเห็นนักท่องเที่ยวไทยเตรียมตัวแล้วนะคุณโก้1เมษายนนี้หลายคนคิดถึงเกาหลีมีการวิเคราะห์กันไหนๆพูดถึงเกาหลีเขาพูดสักนิดนึงเถอะเมื่อวานสื่อใหญ่เขาวิเคราะห์กันเกาหลีเนี่ยถามว่าทำไมถึงพลาดก็คือ1ประเมินว่าโอมิครอนไม่น่าจะแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเปิดอิสระเต็มที่มากแล้ว2คือเขามองเรื่องของนโยบายของรัฐบาลไอ้ตอนที่จะเลือกประธานาธิบดีใหม่ด้วยนั่นก็โอเพ่นเต็มที่เช่นเดียวกันนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเกาหลีใต้จำนวนผู้ติดเชื้อจึงเยอะมากนั่นเองนะคะพูดถึงเกาหลีเล่าถึงน้องลิซ่านิดนึงแล้วกันและลิซ่ามโนบาลนะครับลิซ่าแบ็คพิงค์เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยนะก็บรรดาแฟนคงแฟนคลับที่ทราบข่าวก็ไปรอกันวุ่นวายเลยที่สุวรรณภูมินะครับยังไม่ทราบกำหนดการว่าจะไปที่ไหนอะไรอย่างไรคือเจ้าตัวเนี่ยไปงานอีเวนต์ของสินค้าที่เจ้าตัวเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์อยู่นะคะไปที่อิตาลีหลังจากนั้นเนี่ยก็แยกกับทีมงานทีมงานเนี่ยไปเกาหลีแต่เจ้าตัวเนี่ยไปฝรั่งเศสเพื่อต่อเครื่องมาประเทศไทยเมื่อวานดิฉันนั่งดู Twitter ก็ตกใจว่าทำไมเทรนด์ Twitter #Thailand เฮ้ยมีเรื่องอะไรตกใจไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะลิซ่าลาลิสาเดินทางกลับบ้านในรอบ3ปีเมื่อวานมี3แท็ก #ที่เกี่ยวกับลิซ่าก็คือ #Thailand มีนาแล้วมีลิซ่าด้วยที่3ก็คือ Welcome Home ลิลิก็คือชื่อเรียกของน้องนั่นเองนะคะเมื่อวานนี้แฟนคลับไปรอต้อนรับเยอะมากแล้วน้องเองก็สดใสมากเพราะฉะนั้นก็กลับมาเยี่ยมบ้านในรอบ3ปีเหมือนกำหนดการยังเป็นความลับอยู่นะหลายคนจับตาดูว่าลิซ่าจะเดินทางไปที่ไหนอะไรอย่างไรจะไปกินลูกชิ้นยืนกินไหมหยิบจับอะไรสิ่งนั้นก็จะขายดิบขายดีนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์ก็บอกรอต้อนรับอยู่ถ้าจะแวะไปคราวที่แล้วที่น้องกลับมาเนี่ยคือน้องมาฉลองวันเกิดด้วยจำได้ว่าคราวที่แล้วที่น้องกลับมาเนี่ยน้องไปภูเก็ตด้วยก็มีรูปสวยๆออกมาเยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์น้องเนี่ยเป็นจะใช้คำว่าเป็นมูลค่าเดี๋ยวแฟนคลับเขาจะนั่นแล้วแต่ว่าน้องเนี่ยเวลาหยิบจับอะไรแล้วเนี่ยมันเพิ่มมูลค่าของสิ่งนั้นๆได้โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมนะคะครับไล่ลำดับโควิดกันต่อนะครับจากเกาหลีใต้อันดับ11ไปดูเวียดนามครับอันดับ13ติดเชื้อรายวันคิดเป็นอันดับ4 ของโลกที่ 130,000 คนนะครับแล้วก็เสียชีวิตยังเป็นสัดส่วนที่ต่ำอยู่ที่65คนนะครับ16นะครับญี่ปุ่นติดเชื้อ 29,600 เสียชีวิต57คนอินโดนีเซียอันดับ18ติดเชื้อ 7,400 แต่เสียชีวิตสูงนะครับ170คนด้วยกันมาเลเซียครับอันดับ22ติดเชื้อ 21,400 เสียชีวิต72สถานการณ์ใกล้เคียงบ้านเราแต่ว่าเขาประชากรน้อยกว่าเราครึ่งนึงนะออสเตรเลียอันดับ23ครับติดเชื้อ 53,000 เสียชีวิต27คนฟิลิปปินส์อันดับ28รออัปเดตตัวเลขนะครับส่วนประเทศไทยอันดับ34เมื่อวานนี้ยัง 20,000 กว่าอยู่นะครับ PCR เนี่ย 21,382 เสียชีวิต83 ATK เมื่อวาน 13,200 นะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงรายละเอียดในส่วนบ้านเราด้วยไล่ลำดับยาวต่อไปนะครับไปดูเพื่อนบ้านเราอีกที่หนึ่งอันดับ57สิงคโปร์ 13,100 เสียชีวิตต่ำนะครับ6คนเท่านั้น
แล้วก็ทางเมียนมานะครับอันดับ77รออัปเดตตัวเลขเมื่อสักครู่ผมข้ามเกาะฮ่องกงไปอยู่อันดับติดกับสิงคโปร์นะครับมากกว่า1อันดับอยู่ที่อันดับ56ติดเชื้อรายวันเนี่ย14,000แล้วก็เสียชีวิต245คนนะครับไปดูประเทศเพื่อนบ้านเราที่อันดับเกินร้อยกันบ้างนะครับสถานการณ์ที่ลาวจำนวนผู้ติดเชื้อที่ลาวขยับขึ้นมาสูงขึ้นอย่างช้าๆนะค่อนข้างน่าสนใจ 2,328 คนครับเสียชีวิตต่ำที่2คนก่อนหน้านี้ลาวเนี่ยน้อยมากแต่ก็สุดท้ายตัวเลขขยับกลับมาอีกรอบนะครับต่างกับกัมพูชาครับอันดับ119ตอนนี้ติดเชื้อหลัก10เท่านั้น73คนนะครับไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วก็ปิดท้ายประเทศจีนอันดับ120ติดเชื้อรายใหม่ 2,338 คนไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตครับส่วนบ้านเราค่ะถึงแม้ว่าจะไม่มีการแถลงของสบค.แต่ว่าก็มีการรายงานตัวเลขทุกวันนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยมีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ออกมาเนี่ยนะคะ 21,382 รายค่ะในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยในประเทศเนี่ย 21,324 รายมาจากต่างประเทศค่ะ58รายทำให้ยอดรวมผู้ป่วยสะสมอันนี้นับตั้งแต่เดือนมกราคมนะคะ1มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ 1,175,357 รายค่ะหายป่วยกลับบ้านเมื่อวานนี้ 24,824 รายค่ะหายป่วยสะสมกว่า 960,000 รายนะคะกำลังรักษาตัวอยู่ที่สถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล Home I หรือว่า HI เนี่ย 23,000 ขออภัย 236,814 รายค่ะแล้วก็เสียชีวิต83รายด้วยกันนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยในจำนวนนี้อาการหนัก 1,484 รายค่ะแล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจ532รายนะคะในจำนวนผู้เสียชีวิตคุณผู้ชม83รายเป็นชาย51เป็นหญิง32อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ย65รายนะคะมีโรคเรื้อรัง16รายแล้วก็ไม่มีประวัติที่มีโรคเรื้อรังเลยเนี่ย2รายค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยผู้ป่วยที่เข้าข่ายติด ATK ติดเชื้อโดยใช้ ATK อยู่ที่ 13,20020รายนะคะเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วผู้ป่วยบ้านเราก็ร่วม 40,000 รายนะคะอันนี้คือรวมทั้งทุกระบบด้วยกันซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ย เขาชี้แจงนะคะกรณีของการฉีด AstraZeneca ประเด็นนี้เนี่ยคุณหมอรุ่งเรืองกิจภาติหัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขพูดถึงการเอาคลิปการแถลงข่าวของสาธารณสุขที่บอกว่าให้ชะลอการฉีดแอสตราเซเนกาในไทยมาส่งต่ออีกครั้งหนึ่งพร้อมลงข้อความบิดเบือนให้เข้าใจผิดนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยประกาศให้มีการชะลอการฉีดวัคซีนเพราะว่ามีสารพิษแล้วก็สิ่งแปลกปลอมทำให้ร่างกายเกิดผลกระทบอันนี้คุณหมออธิบายว่าการแถลงข่าวแล้วก็มีคลิปดังกล่าวเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเมื่อ12มีนาคมปี2564นู่นค่ะปีที่แล้วนะคะแล้วถามว่าทำไมให้ชะลอในกลุ่มไหนตอน12มีนาคม64ที่เอาคลิปนี้ออกมาก็คือให้ชะลอการฉีดแอสตราเซเนกาในผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเพราะตอนนั้นจำได้ไหมคะมีเรื่องอะไรมีปัญหาเรื่องของลิ่มเลือดค่ะตอนนั้นเนี่ยมีปัญหาการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำของประเทศในแถบยุโรปซึ่งได้ข้อสรุปว่าแอสตราเซเนกานั้นมีความปลอดภัยและภาวะดังกล่าวส่วนใหญ่เนี่ยเกิดในคนยุโรปไม่ค่อยพบในคนเอเชียดังนั้นจึงให้ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกากับคนไทยต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันณปัจจุบันเราฉีดวัคซีนไปแล้วในกว่า127ล้านโดสนะคะก็มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและความปลอดภัยสูงเพราะฉะนั้นการไปเอาข้อมูลเก่ากลับมาบิดเบือนทำให้เกิดความเข้าใจผิดทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งต่อต้านไม่ยอมไปฉีดวัคซีนนี่เป็นการทำให้เสียโอกาสและอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นติดเชื้อเพราะฉะนั้นอย่าแชร์คลิปดังกล่าวนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคุณหมอขอความร่วมมือเลยว่าให้เร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างความปลอดภัยลดการติดเชื้อการป่วยรุนแรงแล้วก็การเสียชีวิตใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเลยผู้สูงอายุเนี่ย2ล้าน1แสนคนนะคะแล้วก็คนที่รับวัคซีนเข็ม2
เกิน3เดือนแล้วอันนี้มีอยู่4ล้าน2เพราะฉะนั้นรีบมารับวัคซีนกระตุ้นเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะจะได้กลับบ้านช่วงสงกรานต์กันอย่างปลอดภัยค่ะครับสปค.แถลงข่าวสัปดาห์ละวันนะครับวันพฤหัสแต่ว่าทางกระทรวงยังคงแถลงอยู่ทุกวันนะก็จะมีรายละเอียดน่าสนใจมาฝากกันเรื่อยๆเราก็จะเอามาแถลงให้ฟังทุกวันไม่ต้องห่วงเพราะมีหลายท่านถามมาว่าแล้วเราจะแถลงไหมเล่าค่ะเราเอามาเล่าให้ฟังทุกวันไม่ต้องห่วงนะขณะเดียวกันครับเมื่อวานนี้ทางอาจารย์หมอประสิทธิ์วัฒนภานะครับคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องสถานการณ์โควิด19ยังคงย้ำคำเดิมเรื่องของสงกรานต์นี้กลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือกลุ่มผู้สูงอายุที่รอบุตรหลานอยู่ที่บ้านนะครับเพราะอัตราการเสียชีวิตในกลุ่มนี้สูงจริงๆคุณหมอเน้นย้ำให้ไปฉีดวัคซีนโดยเฉพาะเข็มกระตุ้นนะครับคุณหมอบอกแบบนี้ครับตนมักจะเตือนเรื่องสีเสียงที่เจอพร้อมกันเมื่อไหร่ต้องระวังให้มากก็คือบุคคลกิจกรรมสถานที่แล้วก็ช่วงเวลาเสี่ยงตอนนี้มีการผ่อนคลายกิจกรรมมาระยะหนึ่งทำให้3เสียงแรกเกิดขึ้นแล้วส่วนช่วงเวลาเสี่ยงที่ใกล้มาถึงก็คือสงกรานต์ครับปีที่แล้วหลังสงกรานต์เนี่ยพบว่าหลายอย่างเป็นไปในทิศทางที่แย่ลงปีนี้จุดต่างก็คือวัคซีนรวมไปถึงสายพันธุ์โอมิครอนที่มีความรุนแรงลดลงแต่อีกจุดเปลี่ยนก็คือการพยายามผ่อนคลายกิจกรรมกิจการต่างๆหลังจากที่เราเดินมาระยะหนึ่งผ่านจุดทดสอบช่วงปีใหม่จะเห็นว่าตัวเลขเราเกือบจะไม่ขึ้นถือว่าร่วมมือกันได้ดีต่อมาหลังตรุษจีนตัวเลขก็ขยับสูงขึ้นเชื่อว่าหลายท่านที่ไม่ได้เดินทางใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยสงกรานต์นี้คงจะอยากเดินทางกลับบ้านจะเกิดการเคลื่อนย้ายจังหวัดกันเยอะสิ่งที่อาจเกิดขึ้นคือตัวเลขติดเชื้อต่อวันเพราะโอมิครอนติดเชื้อง่ายขณะที่คนติดไม่มีอาการดังนั้นการเดินทางไปหาครอบครัวต้องคิดว่าเราอาจนำเชื้อไปแพร่สิ่งที่ไม่อยากเห็นคือตัวเลขผู้เสียชีวิตครับ3สัปดาห์ของมีนาคมอาจารย์หมอบอกว่า 50-60% ของผู้เสียชีวิตคือผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอีก 30% คือฉีด2เข็มนานเกิน3เดือน 5-10% คือฉีดเข็มเดียวฉะนั้นเมื่อรวมกันกว่า 90% คือคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเพียงพอต้องแก้ตรงจุดนี้80-90% ของผู้เสียชีวิตเป็นกลุ่มเสี่ยง608ทั้งนั้นครับดังนั้นถ้าอยากให้สงกรานต์เต็มไปด้วยความสุขเสาะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงหลังสงกรานต์ช่วงนี้จึงสำคัญในการเชิญชวนให้มาช่วยกันฉีดวัคซีนคนที่รับ2เข็มเกิน3เดือนแล้วต้องรีบมารับเข็มกระตุ้นนะครับตัวเลขผู้สูงอายุที่ยังไม่รับวัคซีนเลยเนี่ยมีราว2,100,000-200,000 คนซึ่งจะเป็นกลุ่มเสี่ยงแม้โอมิครอนไม่รุนแรงแต่ถ้าไม่ฉีดวัคซีนจะกลายเป็นความเสี่ยงรุนแรงได้ฉะนั้นกลุ่ม608ต้องมารับวัคซีนจนถึงเข็มกระตุ้นแล้วก็อย่างที่ทราบนะครับวัคซีนทุกสูตรต้องใช้เวลานะเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลืออีกไม่กี่สัปดาห์จะถึงสงกรานต์แล้วรีบมาฉีดกันนะครับอาจารย์หมอเน้นย้ำด้วยว่าสงกรานต์ปีนี้เนี่ยคนที่จะกลับบ้านเดินทางไปท่องเที่ยวขอให้ตรวจ ATK ก่อนเดินทางส่วนหน้ากากอนามัยหากมีความจำเป็นขอให้นึกว่าเป็นการสวมเสื้อผ้าเพราะมีประโยชน์ชัดเจนทั่วโลกใส่หน้ากากกันจนหวัดธรรมดาและโรคอื่นน้อยลงหมั่นล้างมือเพราะเป็นสุขอนามัยที่จำเป็นเพื่อลดการติดเชื้อครับค่ะอย่างไรก็ตามจะไปเที่ยวจะใช้โครงการเราเที่ยวด้วยกัน มีเสียงครวญออกมาจากผู้ประกอบการนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยโรงแรมทั้งเล็กทั้งใหญ่พาไปดูที่เชียงรายค่ะหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยมีโครงการเราเที่ยวด้วยกันออกมากระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอะไรที่โกงอันนี้เขาก็ปราบกันไปนะคะแต่ว่าผู้ประกอบการจะรายเล็กรายใหญ่ก็ตามเนี่ยที่แบบก็หวังอะค่ะว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันของรัฐบาลเนี่ยจะกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวให้ประชาชนโดยเฉพาะตอนนี้เราต้องเที่ยวกันเองในประเทศก่อนที่เราจะเปิดรับนักท่องเที่ยวมาเนี่ยนะคะเพื่อให้กิจการโรงแรมร้านค้าเนี่ยสามารถดำเนินการเปิดธุรกิจต่อไปได้แล้วก็เราดำเนินการกันมา3ระยะแล้วกำลังเข้าสู่เฟสที่4นะคะแต่พาไปดูที่เชียงรายก่อนคุณผู้ชมเฟส4เนี่ยเขาอยากให้รัฐช่วยอะไรบ้างประเด็นสำคัญก็คืออยากให้แก้ปัญหาผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากโครงการในเฟส3อย่างครบถ้วนนะคะอันนี้ไปสัมภาษณ์คุณวิโรจน์ชายาเป็นนายกสมาคมโรงแรมจังหวัดเชียงรายนะคะคุณวิโรจน์บอกว่าที่เชียงรายเนี่ยมีผู้ประกอบการห้องพักโรงแรมประมาณกว่า600แห่งที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็กว่า300แห่งหรือ 50% เพราะว่าเป็นโครงการที่ดีก็คือว่ารัฐสนับสนุน 40% ผู้เข้าพักออก 60% อย่างน้อยมันก็จูงใจให้คนจะมาเที่ยวเนี่ยเกิดการท่องเที่ยวจับจ่ายกันคุณวิโรจน์เล่าอย่างนี้ค่ะว่าเฟส1เฟส2เนี่ยมันไม่มีปัญหาเฟส3พบปัญหาช่วงปลายโครงการประมาณเดือนกุมภาพันธ์65จนหมดโครงการของเฟสนี้ผู้ประกอบการเนี่ยยังไม่ได้รับเงินตามโครงการเลยนะคะถ้ารวมๆกันแล้วเฉพาะในเชียงรายเนี่ยประมาณ10ล้านบาททั้งโรงแรมขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กตั้งแต่หลักร้อยหลักพันจนถึงหลักหมื่นบางรายเนี่ยไม่ได้รับเงินหลักล้านเลยนะคะ
เมื่อสอบถามผู้ประกอบการจังหวัดอื่นๆอ้าวก็เป็นเหมือนกันก็คือยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐเลยดังนั้นช่วยหน่อยค่ะมาชี้แจงหน่อยว่าทำไมมันถึงล่าช้าในการจ่ายเงินจากนั้นก็ขอให้แก้ปัญหาเรื่องของสภาพคล่องของเฟส3โดยเร็วเพราะว่าเดี๋ยวเมษาเนี้ยค่ะผู้ประกอบการแต่ละแห่งจะต้องไปชำระภาษีที่ดินภาษีสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ภาษีป้ายกันแล้วคือพูดง่ายๆมันต้องมีเงินเอาไปหมุนเวียนในธุรกิจอะค่ะส่วนหนึ่งก็ต้องไปจ่ายภาษีด้วยแล้วเงินที่คิดว่ามันน่าจะได้เป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยมาเนี่ยจะได้เอาไปดำเนินธุรกิจเอาไปจ่ายภาษีแต่พอมันค้างอยู่มันติดอยู่เนี่ยสภาพคล่องมันไม่มีอะพูดกันง่ายๆคุณวิโรจน์บอกว่าถามไปยังหน่วยงานในพื้นที่ด้วยวาจาค่ะแต่หน่วยงานส่วนกลางเป็นแม่งานเนี่ยยังให้คำตอบไม่ได้เลยปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการส่วนใหญ่อยู่ได้ด้วยลูกค้า walk in ก็คือเงินสดเข้ามาที่เขาไม่ได้เข้าร่วมโครงการอ่ะคุณโก้คุณผู้ชมแต่ว่ามันก็น้อยอ่ะมันไม่ใช่ยังไม่ใช่หน้าท่องเที่ยวนึกออกไหมคะก็ทำให้ลูกค้าในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าจองล่วงหน้าจองมาปุ๊บจ่ายเงินมาอย่างน้อยเงินได้จากลูกค้า 60% แล้วรอเงินจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันจากภาครัฐอีก 40% หลังจากลูกค้าเข้าพักแล้วก็เช็คเอาท์ออกไปแล้วซึ่งเงินคงค้างส่วนใหญ่ก็คือเป็นกลุ่มลูกค้าที่มาเที่ยวตอนเดือนกุมภาพันธ์หรือว่าปลายเฟส3ของโครงการที่ผ่านมานั่นเองดังนั้นผู้ประกอบการก็จะได้เข้าร่วมเฟส4ตั้งแต่เมษายนกันต่อไปตามสิทธิ์เชื่อว่าการดำเนินโครงการที่ดีเนี่ยจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สภาพคล่องได้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยทางธนาคารออมสินเขาจัดมหกรรมทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจกลับมายิ้มได้อีกครั้งที่ Heritage โรงแรม Heritage เชียงรายเป็นหน่วยงานใหม่ของธนาคารที่เขาออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือว่า SME เรื่องการให้สินเชื่อก็น่าจะช่วยได้เช่นเดียวกันแต่ไปดูว่ามันติดอะไรตรงไหนนะคะจะได้ช่วยผู้ประกอบการเขาได้ คือเขาก็ไม่ได้อยากพึ่งภาครัฐหรอกแต่ในเมื่อมันเป็นสิทธิ์ที่เขาควรจะได้เนาะอาจจะเป็นเฉพาะบางพื้นที่อะไรอย่างไรหรือไม่คงต้องไปดูในรายละเอียดนะแล้วก็เชิญชวนคนไทยนะครับช่วยกันเที่ยวในประเทศช่วงนี้หลายโรงแรมมีโปรโมชั่นดีๆเยอะเมื่อรวมกับเรื่องของเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยโอ้โหค่าที่พักถูกจริงๆนะขออนุญาตหยาบคายออกทีวีโคตรดีคุณโก้เราจะลาไปทะเลใต้คุณก็คุณผู้ชมจะบอกว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวยังไม่เยอะมากอ่ะภูเก็ตคือสวรรค์เลยนะทะเลแถบอันดามันน่ะดิฉันเคยไปยังไม่เคยไปทะเลแถบอันดามันเคยไปภูเก็ตครั้งเดียวแต่ไปทำงานแต่ว่าโอเคถ้าเราไปช่วงเวลาปกติหนึ่งเราจะไม่ได้เข้าไปใช้โรงแรมบางโรงแรมเพราะว่าเขาไม่รับนักท่องเที่ยวคนไทยอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะแล้วสองคือราคามันจะไม่ดั้มมาประมาณ 60-70% นะคุณแล้วทะเลตอนนี้คือมันเป็นทะเลช่วงที่ได้พักฟื้นจริงๆเพราะว่านักท่องเที่ยวมีแต่น้อยมากนะคะทะเลสวยทะเลเมืองไทยสวยไม่แพ้ที่ใดในโลกมาลดีฟจะเปิดไปแต่เชื่อเถอะว่าทะเลอันดามันของไทยอ่ะไม่แพ้ที่ใดในโลกแล้วณปัจจุบันตอนนี้ก่อนที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าไปเที่ยวได้แนะนำทะเลใต้เลยคุณผู้ชมลางานเลยดีไหมไปเที่ยวเลยดีไหมใจเย็นก่อนเหรอครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังมีผู้คนอีกไม่น้อยนะครับที่เดือดร้อนในช่วงภาวะเศรษฐกิจเป็นแบบนี้เมื่อวานนี้รัฐบาลก็เลยมีการเคาะมาตรการช่วยเหลือมา10มาตรการด้วยกันนะก็ลองมาดูรายละเอียดกันสักหน่อยแล้วกันว่าคิดว่าเพียงพอไม่เพียงพออย่างไรนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นคนแถลงการประชุมครม.เองนะครับถึงสำหรับ10มาตรการนี้อันแรกก็คือการเพิ่มเงินช่วยเหลือเพื่อซื้อก๊าซหุงต้มอันนี้เฉพาะผู้ถือบัตรสกันแห่งรัฐนะครับแต่เดิมเนี่ยช่วยเหลืออยู่แล้ว45บาทเพิ่มเติมขึ้นมาอีก55บาทรวมเป็นช่วยเหลือ100บาทต่อเดือนกลุ่มที่2คือส่วนลดการซื้อก๊าซหุงต้มเดือนละ100บาทเช่นกันอันนี้สำหรับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ถือบัตรสกันแห่งรัฐเช่นเดียวกันนะครับอันนี้กลุ่มนี้กลุ่มน้อยครับ 5,500 คนเท่านั้นนะแล้วก็จริงๆก็รวมอยู่ในกลุ่มแรกอยู่แล้วด้วย3ก็คือช่วยเหลือค่าน้ำมันให้กับผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งทางบกจำนวนประมาณ 157,000 คนโดยจะช่วยลดค่าใช้จ่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์250บาทต่อเดือนและขอให้ทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยกำกับราคาการให้บริการอย่าเพิ่งขึ้นราคานะครับซึ่งอันนี้เป็นรายละเอียดที่ต้องไปดูว่าเฉพาะกลุ่มผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างพูดง่ายๆคนมีเสื้อวินเนี่ยแล้วกลุ่มไรเดอร์จะรวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยหรือไม่ถ้าไม่รวมเนี่ยกลุ่มไรเดอร์ก็ยังเดือดร้อนอยู่นะที่สำคัญเรื่องของเสื้อวินอย่างที่เราทราบคนทั่วไปก็มีไม่ได้ด้วยนะครับมีราคาอะไรก็ว่ากันไปนะครับกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มผู้ที่ใช้ก๊าซ NGB เติมรถยนต์คงราคาไว้ที่15บาท59สตางค์ต่อกิโลกรัมกลุ่มที่5ก็ล้อมากับกลุ่มที่4อันนี้เฉพาะผู้ขับรถแท็กซี่มิเตอร์ที่อยู่ภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกัน
ผมไม่แน่ใจว่าลงทะเบียนไว้กี่คนแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นหลักหมื่นอยู่เหมือนกันนะครับซื้อก๊าซได้ในราคาพิเศษ13.62 บาทต่อกิโลกรัม5ข้อแรกเนี่ยจะเป็นการช่วยเฉพาะกลุ่มค่อนข้างเฉพาะกลุ่มมากๆข้อที่6อันนี้จะเริ่มเป็นวงกว้างแล้วครับช่วยลดภาระค่าใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้ที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนโดยจะเป็นการลดค่า FT ลง22สตางค์ต่อหน่วยในช่วงพฤษภาคมถึงสิงหาคมคำถามก็คือหลายคนถามทำไมต้องรอพฤษภาเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงที่ใช้ไฟหนักที่สุดคือมีนาเมษานี่ไงเดี๋ยวผู้ว่าชวนปิดไฟอ่ะช่วง2ทุ่มถึง3ทุ่มวันที่เท่าไหร่นะ26หรือเท่าไหร่วะเร็วๆเนี่ยวันเสาร์วันเสาร์โอ้ยแล้ว2ทุ่มถึง3ทุ่มแล้วปิดไฟแล้วไปอยู่ไหนอ่ะตอนเนี้ยเขาจะไปลด FT ให้22สตางค์ต่อหน่วยพฤษภาถึงสิงหาคมถามว่า300หน่วยต่อเดือนเนี่ยถ้าบ้านคุณมีแอร์สัก1ตัวก็ลำบากแล้วครับไม่เปิดไงมีแต่ไม่เปิดผมมาย้อนกลับไปดูบ้านผมเองอ่ะช่วงที่ใช้ไฟน้อยที่สุดธันวาหนาวเปิดแอร์น้อยนะแทบไม่ได้เปิดเลยธันวามกราเนาะยังใช้ไฟเกิน300หน่วยอ่ะเพราะว่าคุณมีลูกเล็กลูกคุณต้องเรียนไงใช่ป่ะคุณต้องเปิดแอร์ลูกคุณต้องใช้ตอนกลางวันแล้วถ้าเกิดเปิดทั่วไปอ่ะใช้เกินใช่แล้วถ้าเปิดไฟตอนกลางวันค่าไฟมันจะแพงกว่าตอนกลางคืนข้อ7นะครับตึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล30บาทต่อลิตรอันนี้หลายคนเห็นด้วยนะไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน65แต่หลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลจะเข้าไปช่วยเหลือส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้นเพียงครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นหลังเมษายนราคาน้ำมันดีเซลอาจจะปรับสูงขึ้นคือต้องบอกให้เข้าใจตรงนี้นิดนึงว่าน้ำมันดีเซลณปัจจุบันเนี่ยรัฐช่วยสับซิได้อยู่ประมาณ9บาทคุณโก้คุณผู้ชมผมไม่แน่ใจขยับหรือยังนะเพราะว่าน้ำมันมันขึ้นมา2วันอาจจะขยับโนดีเซลรัฐช่วยอยู่9บาทตอนนี้ก่อนหน้านี้กองทุนนะก่อนหน้านี้รับช่วยอยู่14แล้วก็ลดไป11ล่าสุดเป็น9ตอนนี้เหลือ9บาทก็คือว่าภาษีน่าจะเป็นภาษีสรรพสามิตกับในส่วนของกองทุนน้ำมันที่มาช่วยอยู่9บาทไม่งั้นคุณผู้ชมก็บวกไปแล้วกันว่าดีเซลเนี่ยมันจะไปแตะ40บาทอยู่แล้วถ้าสมมติรัฐไม่เข้าไปช่วยตรงนี้นะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ตรึงได้สุดเท่าที่จะตรึงได้ไอ้เรื่องของการสภาพคล่องการปล่อยสภาพคล่องมันถึง 40,000 ล้านก็จริงแต่ณปัจจุบันเนี่ยรัฐยังปล่อยสภาพคล่องแค่ 30,000 ล้านเพราะว่าก็กลัวเรื่องวินัยการเงินการคลัง คือถ้าไปกู้เยอะแล้วไม่มีขออภัยนะคะไม่มีปัญญาใช้ก็เป็นภาระของประชาชนพี่น้องประชาชนอีกประเด็นคือกองทุนน้ำมันเวลากู้มาเนี่ยคุณผู้ชมก็น่าจะทราบสุดท้ายเขาเอาเงินของคนเติมเบนซินไปใช้ครับเอาไปชดเชยเงินที่กู้มานี่ไงเราไปซื้อรถไฟฟ้ากันมาคุณโก้เราคุยกันก่อนเข้ารายการอ่ะคุณผู้ชมว่าโอ้โหมันมีงานมอเตอร์โชว์ไงแล้วมันมีรถที่แบบเป็นรถไฟฟ้าคุณผู้ชมน่าใช้มากหลายยี่ห้อว่ากันไปข้อ8อันนี้แหละที่หลายคนก็ตั้งคำถามนะช่วยเรื่องของก๊าซหุงต้มครับเมษาถึงมิถุนายนอันนี้ยังคงช่วยเหมือนเดิมสำหรับราคาที่พยายามตรึงเอาไว้นะใช้กองทุนน้ำมันเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ก็อย่างที่ทราบตอนนี้กองทุนน้ำมันติดลบเยอะก็ยังพยุงกันอยู่9นะครับลดอัตราเงินสมทบในจ้างลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33อันนี้ก็คืออันที่จ่ายครึ่งๆนะจาก 5% คนละ 5% เหลือฝั่งละ 1%เพื่อให้ลูกจ้างและนายจ้างสามารถมีกำลังในการใช้จ่ายผู้ประกอบการมีสภาพคล่องต่อไปวันนั้นที่มีคนถามเรามาตรา40ว่าเอ๊ะเนี่ยเขาช่วยแล้วเขาเก็บเต็มเนี่ยเขาจะคืนเงินให้คุณนะน่าจะเข้าทางบัญชีที่ผูกกับพร้อมเพย์เอาไว้นะคะส่วนมาตรา39กับ40ลบเช่นเดียวกันนะครับเงินสมทบมาตรา39จาก 9% เหลือ 1.9% แล้วก็มาตรา40ลดเหลือ 42-180 บาทต่อเดือนนายกบอกได้ว่าสั่งการให้กระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์ออกมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้ได้มากที่สุดก่อนจะเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกเน้นการใช้วัตถุดิบในประเทศให้กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยประสานกับประเทศต่างๆในการจัดหาปัจจัยการผลิตนำเข้าที่จำเป็นเข้ามาด้วยนะครับต่อจากนี้กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินมาตรการทั้งหมดที่กล่าวมาให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและข้อบังคับต่างๆรวมไปถึงนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นการเร่งด่วนย้ำว่ารัฐบาลทุกกระทรวงทุกหน่วยงานกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อวางแผนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกคนให้ได้มากที่สุดให้พ้นวิกฤตนี้ไปได้ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็ว่ากันไปนะค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหลายคนก็ถามว่าแล้วข้อเสนอที่หลายคนเสนอมาก่อนหน้านี้อาทิอะไรบ้างคุณสนธิรัตน์บอกส่วนนึงที่ทำได้ทันทีและไม่ต้องไปอะไรมากก็คือราคาน้ำมันเนี่ยไม่อิงราคาสิงคโปร์ได้มั้ย3เดือนก็ยังดีเพราะมันเป็นต้นทุนที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงแล้วผู้ประกอบการเก็บไปเต็มเม็ดเต็มหน่วยไปขอความร่วมมือได้มั้ยไอ้ค่าขนส่งค่าประกันที่ไม่ได้เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ราคาน้ำมันลดได้ทันทีทำไมไม่ไปคุย2ภาษีสรรพสามิตในอดีตช่วงที่ราคาน้ำมันตลาดโลกประมาณนี้แหละ130 140เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเนี่ยเขาไม่เก็บภาษีสรรพสามิตสมัยคุณยิ่งลักษณ์
รัฐบาลนี้ทำได้ไหมช่วยลดให้หน่อยอันนี้ลดได้ทันที3บาทต่อลิตรค่ะก็ไม่ทำก็ไม่แตะคือไม่ใช่ว่าจะให้ทำตลอดไปแต่ว่าขอช่วงนี้ได้ไหมรู้แหละว่ารัฐบาลต้องการเงินมันเพราะมันต้องเอาไปช่วยคนที่แบบคนที่แบบ ไม่เขาเรียกว่าอะไรคุณก็คนที่มีความต้องการมากจริงๆกลุ่มเปราะบางมากจริงๆแต่พวกเราก็แบบเปราะบางหรือค่าไฟเนี่ย FP จะขึ้นเนี่ยไปดูหน่อยได้ไหมค่าความพร้อมจ่ายที่จ่ายให้กับชนฟรีๆทั้งที่เขาไม่ต้องป้อนไฟที่เขาไม่ได้ผลิตส่งเข้าระบบเพราะมันไปทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเอาไว้ไปขอเขาได้ไหมในเมื่อคุณไม่ได้ผลิตเนี่ยต้นทุนคุณไม่เกิดเนี่ยเราต้องจ่ายให้คุณฟรีๆไปกี่ปีกี่ปีกี่ปีแล้วเนี่ยช่วยหน่อยได้ไหมช่วงสั้นๆอ้อยเข้าปากช้างแล้วก็ไม่คุยไงก็เอาที่สบายใจแล้วกันนี่ไงเราก็ดูรถไฟฟ้าต่อไปคุณผู้ชมคือมันก็ต้องคิดนะใช่ไหมคะว่าคนส่วนใหญ่โอเคต่อไปเทรนด์โลกเนี่ยมันเรื่องของพลังงานเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยอะไรด้วยแล้วก็การที่เราใช้พาหนะที่แบบจะช่วยลดเรื่องของสิ่งแวดล้อมลดเรื่องของพลังงานรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่น่าสนใจแต่สำหรับบ้านเราตอนนี้ก็เริ่มขยับขยื่นกันเข้ามาเยอะแล้วแต่ว่าทีนี้เนี่ยกว่าจะได้ใช้รถนั้นเนี่ยเงินที่จะเอาไปซื้อตรงนี้คุณผู้ชมอยากช่วยอยากทำทุกอย่างตามที่แบบมาตรการหรือเทรนด์โลกจะนำไปถึงแต่ที่สำคัญคือเงินในกระเป๋าไม่มีนี่ไงคุณก็ไปเลือกพรรคการเมืองที่เขากำลังเสนอตัวมาสิเติมเงินเต็มกระเป๋าพรรคนึงมั่นคงมั่งคั่งทั้งแผ่นดินพรรคเงินอย่างเงี้ยเอาไหมเข็ดละเข็ดแล้วเหรอเข็ดมันหมดละอ่ะมาดูเรื่องนี้ดีกว่าคุณผู้ชมนาโต้ค่ะล่าสุดเนี่ยพูดถึงสงครามรัสเซียกับยูเครนนะคะยังตรึงยังระอุกันอยู่นะล่าสุดเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองระดับสูงของนาโต้รายหนึ่งเนี่ยพูดถึงสงครามรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อนะคะเริ่มกันตั้งแต่เมื่อ24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนนี้ก็คือเกือบจะ1เดือนเต็มๆแล้วเนี่ยกำลังเข้าสู่ทางตันค่ะเพราะว่ากองกำลังเคียฟเนี่ยสามารถการขัดขวางการรุกคืบของรัสเซียได้อันนี้ต้องบอกก่อนนะคะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของนาโตเป็นคนมองนะแต่ประธานาธิบดีปูตินก็ไม่แสดงถึงความตั้งใจจะถอยหลังกลับอย่างไรก็ตามเนี่ยเจ้าหน้าที่รายนี้บอกว่าแม้ว่าหากเรายังไม่อยู่ในทางตันเราก็กำลังเข้าใกล้สิ่งนั้นอย่างรวดเร็วความเป็นจริงคือไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่เหนือกว่าอีกฝ่ายใช่หรือเปล่าเจ้าหน้าที่รายนี้บอกด้วยว่าเบลารุสที่เป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับรัสเซียเนี่ยอาจจะลงมือโจมตียูเครนด้วยตนเองเร็วๆนี้แล้วก็เป็นไปได้ที่กำลังจะเตรียมอนุญาตให้รัสเซียนั้นประจำการอาวุธนิวเคลียร์ในแผ่นดินของเบลารุสหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยเบลารุสเองเปิดทางให้กองทัพรัสเซียใช้ดินแดนของพวกเขาในการรุกรานยูเครนซึ่งคำประเมินในแง่ร้ายมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งอเมริกาแล้วก็ผู้นำทั่วโลกเนี่ยเตรียมประชุมซัมมิตนาโต้ในเบลเยียมวันพฤหัสนี้แล้วก็จะมีการประชุมระดับสูงอื่นๆในประเด็นสงครามรัสเซียยูเครนด้วยนะคะซึ่งสหรัฐกับพันธมิตรนาโต้เนี่ยมีท่าทีที่แข็งกร้าวต่อรัสเซียนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยพวกผู้นำตะวันตกเองก็เตือนปูตินว่าไม่จริงใจกับการเจรจาทางการทูตเพื่อยุติสงครามแล้วก็มองว่าความขัดแย้งนี้จะลากยาวแล้วก็จะส่งผลเสียหายต่อประชาชนชาวยูเครนด้วยไม่มีความคืบหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วง2สัปดาห์หลังสุดนะคะปูตินเองเนี่ยคือดูแล้วก็แข็งกร้าวยูเครนเองก็เช่นเดียวกันแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าพวกเขาจะไม่ยอมแพ้แต่ตรงนี้ไม่ได้บอกนะว่ายูเครนเองเนี่ยถึงแม้จะมีท่าทีเข้มแข็งแต่ว่าก็ตัดเพาะนาโต้ตัดเพาะ EU ตัดเพาะหลายๆประเทศว่าพวกคุณหนุนเราแต่พวกคุณไม่เสริมกำลังให้เราอ่ะก็น้อยใจอ่ะนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเจ้าหน้าที่ของนาโต้มองว่ารัสเซียจะเผชิญกับความยากลำบากในการควบคุมดินแดนที่พวกเขายึดมาได้นะคะอย่างไรก็ตามนาโต้ยังไม่แน่ใจว่าปูตินเนี่ยจะเดินหน้ายุทธศาสตร์ตรงนี้อย่างไรต่อไปนะคะชัดเจนแล้วว่ารัสเซียเองเนี่ยขยายขอบเขตการโจมตีในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาในทางตะวันตกของยูเครนที่ส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะไม่แตะต้องเลยในช่วงแรกของสงครามก็ต้องดูนะคะเพราะว่าปัญหาตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของนาโต้คนนี้มองว่ามันเข้าสู่ทางตันแล้วเพราะว่าลากยาวพวกรัสเซียรู้หรือไม่ว่าพวกเขาไม่สามารถเอาชนะได้อันนี้เจ้าหน้าที่นาโต้พูดนะแต่ก็นั่นแหละพวกเขาจำเป็นต้องมีสติอย่างมากในการตั้งความหวังว่าจ
จะทำอะไรได้หรือไม่ได้อย่างไรนะคะซึ่งอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกประธานาธิบดีเบลารุสปรากฏตัวในฐานะพันธมิตรที่เข้มแข็งของปูตินในสงครามยูเครนเขาพบปะกับผู้นำระดับสูงของรัสเซียหลายครั้งนะคะแล้วก็อนุญาตให้ทหารรัสเซียเนี่ยใช้ประเทศของเขาเพื่อใช้ในการโจมตีได้อันนี้เป็นการมองของทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของนาโต้ก็ต้องแน่นอนว่านาโต้ยืนข้างใครไปทางไหนแล้วมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่ออกมาหลายคนบอกว่ารัสเซียเนี่ยพ่ายยับเลยในสงครามโซเชียลครับใช่ในสงครามโซเชียลคุณผู้ชมอย่างล่าสุดที่บอกว่ามีการโจมตีโรงละครห้างสรรพสินค้าขออภัยทั้งที่นั่นเนี่ยรัสเซียเพิ่งออกมาบอกวันหลังเองว่ามันเป็นห้างร้างแล้วก็เป็นการซ่องสมอาวุธยุทโธปกรณ์เอาไว้ก็แพ้ยูเครนออกมาบอกเรียบร้อยว่านี่ไงคุณโจมตีห้างก่อนอันนี้คุณโจมตีโรงพยาบาลเด็กทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยข่าวแล้วหลังมาก็คือว่าไม่มีคนอยู่ไม่ได้ใช้แต่ว่าเป็นที่ซ่องสุมอาวุธเอาไว้ครับแพ้ทางการข่าวก็เดี๋ยวรอจับตาดูนะครับเพราะว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้แหละวันพฤหัสบดีวันศุกร์จะมีการหารือกันในกลุ่มนาโต้นะว่าจะเอาอย่างไรต่อไปสำคัญก็คือเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรจะเพิ่มเติมไหมรัสเซียก็ออกมาบอกแล้วคิดให้ดีนะจะแบนน้ำมันรัสเซียเนี่ยหลายประเทศในยุโรปตอนนี้ม็อบเพียบเลยนะครับลำบากนะจ๊ะเพราะว่าลำพังอเมริกาเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าล่าสุดรัสเซียบอกแล้วจะไม่ส่งแร่ยูเรเนียมไปให้อเมริกาแล้วนะอเมริกาทำไงอ่ะลำบากนะจ๊ะลำบากเช่นเดียวกันไปดูเรื่องของความคืบหน้าเหตุเครื่องบินตกที่ประเทศจีนกันสักหน่อยนะครับอันนี้เป็นบทวิเคราะห์ของแฟนเพจที่เกี่ยวข้องกับการบินของบ้านเรานะถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากกรณีเครื่องบินสายการบินไชน่าอีสเทิร์นนะครับพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือ132คนหัวทิ่มชนแถบภูเขาที่ห่างไกลทางภาคใต้ของจีนนะครับแล้วก็คาดว่าเสียชีวิตยกลำในเพจอยากเป็นนักบินเนี่ยออกมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าแอร์เพลนอัพเซตหรือว่าการสูญเสียท่าทางการบินโดยปกติแล้วเครื่องบินนั้นเป็นอากาศยานที่มีศักยภาพในการบินดีมากครับแม้เครื่องยนต์จะดับทั้งหมดก็ยังร่อนต่อไปได้อีกจากแรงยกที่ยังคงมีอยู่จากปีกและความสูงซึ่งก็เป็นพลังงานศักย์ที่เปลี่ยนเป็นความเร็วก็คือพลังงานจลลองนึกภาพเวลาปล่อยเครื่องบินกระดาษลงมาจากที่สูงครับต่อให้เราปักหัวเครื่องบินกระดาษลงมาเนี่ยเครื่องบินก็ยังจะพยายามรักษาระดับการบินต่อไปไม่ใช่ว่าพอไม่มีเครื่องยนต์แล้วเนี่ยอยู่ๆจะหล่นตุ๊บลงมาเป็นก้อนหินเลยไม่ใช่ทีนี้ปัญหาก็อยู่ที่ว่าความสูงที่มีนั้นจะเปลี่ยนเป็นความเร็วให้สามารถร่อนไปได้ไกลแค่ไหนและจะประคองไปจนถึงสนามบินหรือบริเวณที่ปลอดภัยจนลงจอดได้หรือไม่ดังนั้นการที่เครื่องบินจะดิ่งหัวทิ้งดิ่งลงมาเป็นดินสอได้น่าจะมีเพียง2กรณีอันนี้เพจอยากเป็นนักบินวิเคราะห์ไว้1กรณีแรกเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นในคลิปนะครับก็คือปีกหลุดไปทั้ง2ข้างอันนี้อาจจะเกิดจากการระเบิดหรือว่าเกิดจากแรง G ก็คือแรงดึงดูดที่กระทำต่อวัตถุนะครับที่สูงมากๆกระทำกับปีกซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้ในเครื่องบินโดยสารที่จะทำให้ไม่มีแรงยกแล้วก็ตกลงมาทั้งแบบนั้นหรือกรณีที่2แผนหางบังคับทิศทาง control surface เนี่ยบังคับให้เครื่องบินอยู่ในท่าทางนั้นซึ่งอาจจะเกิดจากความผิดปกติของระบบเครื่องบินหรือเกิดจากการบังคับของนักบินก็เป็นไปได้โดยปกติแล้วนักบินจะได้รับการฝึกฝนการแก้ไขท่าทางการบินที่ไม่ปกติอย่างสม่ำเสมอและไม่มีทางปล่อยให้เครื่องบินพุ่งลงมาแบบนั้นแน่นอนยกเว้นจงใจหรือระบบควบคุมการบินมีปัญหาแล้วล็อกให้อยู่ในท่านั้นโดยไม่สามารถควบคุมได้จริงๆหากเทียบกับเคส737 MAX ที่เคยตกก่อนหน้านี้ทั้ง2เคสเกิดจากความผิดพลาดของระบบควบคุมการบินครับซึ่งเกิดขึ้นไม่นานหลังจากเครื่องวิ่งขึ้นและท่าทางการตกไม่ได้พุ่งลงมาแบบนี้อย่างไรก็ตามกรณีของล่าสุด MU5735 ยังต้องอาศัยข้อมูลหลายด้านเพื่อวิเคราะห์และสรุปสาเหตุที่แท้จริงต่อไปและทางเพจก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการเอาภาพจากสื่อมวลชนจีนที่เขาก็วิเคราะห์กันอยู่เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงทิ้งดิ่งลงมาแบบนั้นยังคงต้องหาคำตอบกันต่อไปครับล่าสุดเนี่ยอเมริกาส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญไปร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุแล้วนะคะเพราะว่า Boeing 737-800 ก็คือผลิตที่อเมริกาใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสายการบิน China Eastern เนี่ยระงับเครื่องบินรุ่นดังกล่าวทั้งหมดแล้วจะได้หาสาเหตุกันก่อนที่สำคัญเนี่ยคุณโก้มันมีรายงานอย่างนี้นะคะว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยมีนักบินทั้งหมด3คนบนเครื่อง
นักบิน2คนแล้วก็นักบินฝึกหัด1คนนักบินที่1ประสบการณ์การบิน 7,000 ชั่วโมงนักบินที่2เนี่ยประสบการณ์การบินคือ 30,000 ชั่วโมงซึ่งก็มีคนวิเคราะห์ว่ามันเป็นไปได้หรือที่นักบินที่2เนี่ยมีประสบการณ์มากกว่านักบินที่1อันนี้เป็นรายงานข่าวมาก็ต้องไปดูอะค่ะคือไม่ได้โทษนักบินแต่ประการใดแต่ว่าต้องหาสาเหตุประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสั่งให้สอบสาเหตุดังกล่าวก็คือต้องค้นหากล่องดำจะได้รู้ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเกิดอะไรขึ้นยังคงค้นหาซากผู้เสียชีวิตแต่ยังไม่พบนะคุณโก้คุณผู้ชมนะคะยังคงค้นหาอยู่แล้วก็อย่างที่สื่อลงหลายๆสื่อมีจริงๆต้องมีผู้โดยสาร133รายแต่รอดไป1คนเพราะว่าสถานีที่จะไปปลายทางของผู้โดยสารคนดังกล่าวเนี่ยอากาศไม่ดีก็เลยต้องยกเลิกเที่ยวบินทีนี้มันเป็นเที่ยวบินต่อกันนะคะคุณผู้ชมยกเลิกเที่ยวบินหนึ่งไปก็ต้องยกเลิกเที่ยวบินที่เหลือไปเจ้าตัวก็เลยรอดปาฏิหาริย์ไปนะคะแล้วก็ไปลงในโตอินก็คือเหมือนติ๊กต็อกบ้านเราอะค่ะว่าไปสักคิวเพราะว่าเพื่อนก็เฮ้ยอยู่เป็นอะไรยังไงหรือเปล่านะเพราะว่ามีรายชื่อจะต้องไปแต่เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้ไปครับเพราะว่าสภาพอากาศไม่ดีก็ต้องยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดเลยเที่ยวบินต่อเที่ยวบินอะไรไปแล้วก็ไปสักคิ้วนะคะเจ้าตัวชื่อหวงนะครับชื่อ TikTok เนี่ยคือหลิงเกอเกอก็มีการชี้แจงกับเพื่อนที่เป็นห่วงบอกปลอดภัยดีแล้วก็เนี่ยกำลังนอนสักคิ้วอยู่ช่วงบ่ายวันที่21มีนาคมชื่ออะไรนะชื่อว่าอะไรนะหลิงเกอ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 แปลว่าพี่ครับพี่หลิงนะคะก็ถือว่ารอดไปคือเจ้าตัวจะไปคุณหมิงจะไปหางานทำแล้วปรากฏว่าอย่างที่บอกไปพอสภาพอากาศไม่ดีมันเป็นตั๋วต่อค่ะคือบินคือจีนส่วนใหญ่เนี่ยคือมันไกลกันเขาก็จะนั่งเครื่องบินข้ามเมืองกันไปก็ต่อเครื่องอะไรกันบ้างก็ในเมื่อมันเป็นตั๋วต่อที่หนึ่งยกเลิกไปก็ต้องยกเลิกอีกที่หนึ่งไปด้วยนะคะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าไปดูเรื่องคดีความคุณแตงโมกันสักหน่อยเมื่อวานนี้มีหลายประเด็นน่าสนใจวันนี้หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์บางฉบับเนี่ยเอาประเด็นพี่เต้มาพาดหัวใหญ่โตเลยนะแต่ว่าก็โดนสื่อบางสำนักดับเทียนไปให้เรียบร้อยแล้วคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยเขาไม่ยืนยันว่าเขาอยู่ในคลิปหรือเปล่าแต่วันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้และยืนยันว่าภาพเห็นในวงจรปิดไม่ใช่คุณแตงโมลอยคออยู่ในน้ำนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดจากการสักครู่เดี๋ยวครับ